ครับตอนที่ท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่เราจะถกวันนี้นะฮะเป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับเป็นนักธุรกิจชาวเยอรมันนะครับชื่อว่าคุณฮันส์ปีเตอร์ซึ่งคุณฮันส์ปีเตอร์อายุ62ปีนะครับก็ก่อนหน้านี้ไทม์ไลน์ของเขาก็คือภรรยาเนี่ยบอกทำไมหายตัวไปตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะคงทราบจากข่าวแล้วนะฮะข่าวเย็นเป็นร้อนก็รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือพบศพคุณฮันส์ปีเตอร์นะครับถูกฆ่าหันศพทั้งหมด13ชิ้นส่วนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมแน่นอนฮะมีการออกหมายจับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ย3คนด้วยกันนะฮะแล้วก็ถูกควบคุมตัวแล้วบางส่วนเพื่อที่จะมาสืบสวนสอบสวนนะครับคราวนี้ต้นสายปลายเหตุมันเกิดอะไรขึ้นการฆาตกรรมแบบนี้โหดเหี้ยมเหลือเกินนะครับเข้าใจว่าเป็นเรื่องของธุรกิจหรือไม่อย่างไรมีมูลนิธินึงเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับซึ่งมูลนิธินี้เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาไขคดีนี้กันนะฮะรวมถึงการคิดของพวกอาชญากรแนวคิดจิตวิทยาเขาคิดอะไรยังไงและจากศพด้วยนะครับคุณผู้ชมเขาด้วยความเคารพครอบครัวนะครับคือเราสามารถที่จะสืบจากศพได้ซึ่งวันนี้ก็มีอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของศพเนี่ยเดี๋ยวจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับกับคดีนี้นะครับขอต้อนรับก่อนเลยนะครับฝั่งขวามือของผมนะครับประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวินนะฮะมาพร้อมกับรองประธานมูลนิธิวินวินนะครับคุณชลิดาพลมาศแล้วก็คุณดนชนกบุญโยธยานครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะส่วนซ้ายมือผมนะครับนักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับดร.ตรินทร์โพรักษาครับสวัสดีครับสวัสดีครับและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มศว.นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเริ่มต้นที่มูลนิธิวินวินก่อนนะฮะเข้ามาอยู่ในเรื่องราวนี้ได้ยังไงตั้งแต่ตอนแรกครับทางตัวแทนของครอบครัวค่ะทักมาทางที่เพจเราแล้วก็แจ้งเรื่องราวถึงการสูญหายของคุณปีเตอร์ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบขอรวบรวมทุกอย่างก่อนปรึกษากับทางพี่ต้อยก่อนยังไม่ทันได้ที่จะแบบได้ความคืบหน้าเยอะมีสื่อในพื้นที่เอาไปเล่นละซึ่งทางตอนแรกครอบครัวยังไม่อยากให้ลงเท่าไหร่เพราะว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ามีการข่มขู่อะไรเข้ามาตอนที่เขาติดต่อมาตั้งแต่ตอนนั้นคือวันไหนฮะจำได้ไหมวันที่ห้าวันที่ห้าใช่เขาฟังดูกังวลไหมฮะตอนที่เขาติดต่อกังวลค่ะกังวลมากเราเลยถามว่าเขามีศัตรูที่ไหนไหมมีทำธุรกิจอะไรที่ขัดแย้งกันหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเขาพยายามบอกแค่ว่าคุณปีเตอร์ไปคุยเรื่องการซื้อขายที่ใช่แล้วก็เขาก็ไปไล่กล้องวงจรปิดจากร้านกาแฟช่วงนั้นเราเลยบอกว่าไปแจ้งตำรวจหรือยังเขาบอกว่าวันที่5เขาไปแจ้งแล้วแต่คราวนี้พอสื่อไปออกปุ๊บอ้อก็เลยโทรหารองโจ้คือเขาทำการบ้านมาส่วนหนึ่งใช่ค่ะว่าไปหาภาพกล้องวงจรปิดใช่ค่ะใช่ไหมฮะทั้งครอบครัวเลยทั้งลูกชายทั้งภรรยาคนปัจจุบันแล้วก็คือมีอดีตภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีภรรยาคนปัจจุบันด้วยใช่ค่ะที่ลงมาพยายามที่จะหาว่าเขาหายไปไหนยังไงใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติตั้งแต่การส่ง SMS เนี่ยคุณปีเตอร์เขาจะไม่ส่งเขาจะใช้ WhatsApp อย่างเดียวแล้วเขาเป็นคนที่ตรงต่อเวลาซึ่งวันนั้นอ่ะเขามีงานต่อจากที่นัดคุยกับทางมาดามเสร็จแล้วเขาก็หายไปเลยใช่ค่ะทางบ้านพยายามติดต่อว่าติดต่อไม่ได้ก็เลยมีการไปขอดูกล้องขอไล่กล้องเขาทำเองกันหมดเลยนะคะตอนแรกเขาส่งมาให้เราเนี่ยเราก็เลยรีบลงไปดูเราไปที่สระแก้วใช่ไหมสระแก้วก็มีแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรมันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยทำไมถึงไปที่สระแก้วตอนนั้นอะไรที่จูงใจให้เราไปสระแก้วสัญญาณโทรศัพท์ของปีเตอร์คุณปีเตอร์คุณฮันส์ปีเตอร์นะใช่เราเรียกเขาคุณปีเตอร์นะโอเคก็คือมีสัญญาณโทรศัพท์ตอนนั้นพอเราไปเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปจุดนั้นเลยครับโอเคนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ไทม์ไลน์กันหน่อยนะฮะทางทีมงานของผมทำเป็นกราฟิกไทม์ไลน์นะฮะกับคดีนี้นะครับเพื่อที่ความเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับเริ่มต้นวันที่4กรกฎาคมนะครับคุณฮันส์ก็คือคุณปีเตอร์เนี่ยหายตัวไปออกจากบ้านพร้อมรถเบนซ์อันนั้นคือครั้งสุดท้ายที่ทางภรรยาเขารู้ว่าออกไปจากบ้านถูกต้องไหมฮะวันที่4วันที่4ค่ะพอวันที่5ปุ๊บคือเขาหายไปเลยวันที่4คือหายไปเลยนะฮะคุณผู้ชมครับพอวันที่5ก็มีการประกาศอันนี้แหละฮะที่เป็นข่าวเริ่มเป็นข่าวแล้วเพราะเขาตั้งรางวัลถึง3ล้านบาทใช่ในการชี้เบาะแสเพื่อที่จะหาตัวคุณปีเตอร์ค่ะ3ล้านบาทตรงนี้อันนี้คือเขาตั้งก่อนที่เขาจะมาติดต่อวินวินมาฮะติดต่อแล้วติดต่อแล้วแต่เรื่องนั้นเนี่ยแต่เราคุยกันแล้วแต่ว่าเรื่องเงินรางวัลเนี่ยเขายังไม่ได้แจ้งเราพออ้อเห็นปุ๊บอ้อเลยว่าเฮ้ยอันนี้ใครประกาศทางญาติก็คือเป็นเงินของเพื่อนๆของคุณปีเตอร์ที่ช่วยกันในการระดมแล้วก็ช่วยกันตามหาประมาณนั้นนะคะนี่นะฮะก็เป็นประกาศนะครับในภาษาเยอรมันด้วยมาต่อกันนะฮะ
ไปพบสัญญาณโทรศัพท์มือถืออยู่ที่จังหวัดสระแก้วที่ทางคุณต้อยบอกไปแล้วนะครับว่าลงไปพื้นที่ละก็ไม่ได้พบอะไรที่มันเป็นเบาะแสสำคัญใช่ค่ะอยู่ตรงนู้นนะครับพอเข้าสู่วันที่6กรกฎาคมไปพบกล้องวงจรปิดของคุณฮันส์คอมพิวเตอร์เนี่ยพูดคุยกับนายหน้าคนนี้นะฮะนายหน้าคนนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะใช่ค่ะชื่อว่าเพตราเป็นชาวเยอรมันเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับและมีการโอนเงินกว่า2ล้านบาทในบัญชีจากบัญชีของนายฮันส์ออกไปเข้าบัญชีของนกต่อคนนี้ป่ะฮะไม่ใช่ครับเท่าที่เราทราบนะฮะมันจะมีบัญชีอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้เลยแต่อันอื่นปีกย่อยเนี่ยอาจจะอยู่ทางตำรวจก็ไปไล่บัญชีแล้วก็เจอว่ามันไปไหนเพราะว่าสิ่งที่รู้สิ่งเดียวคือมันโอนผ่านโทรศัพท์แค่นั้นเองครับของคุณปีเตอร์ครับอ่ะต่อที่ไทม์ไลน์หน่อยไหมฮะต่อกันเลยครับจะได้ไล่เรียงกันนะครับขึ้นหน่อต่อเลยฮะพอต่อมาคุณผู้ชมครับหลังจากวันที่6ก็ข้ามมาวันที่8นะฮะมูลนิธิวินวินลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วก็คือที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนเข้ามาสู่วันที่9กรกฎาคมครับไปพบรถเบนซ์ของคุณฮันส์มีร่องรอยทำความสะอาดเดี๋ยวอาจารย์ทั้ง2ท่านฟังตรงนี้แล้วก็ดูไล่เรียงไปนะฮะเดี๋ยวจะถามทั้ง2ท่านเลยนะฮะตำรวจก็มีการเรียกนายโอลาฟเป็นเพื่อนสนิทเหรอฮะคนนี้ไม่สนิทเลยไม่สนิทเลยเขาเป็นใครยังไงฮะพอมีข้อมูลไหมฮะคือเป็นคนเหมือนหาอสังหาริมทรัพย์มาแล้วก็จะมาขายให้คุณปีเตอร์แต่ว่าก็ผ่านกับเพตาเป็นคนกลางนะครับว่าช่วยไปขายทีดิช่วยไปขายเอาอสังหาริมทรัพย์อันนี้ไปขายทีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนคนกลางเพตาจะเป็นคนกลางคุยกับปีเตอร์อ๋อคุณปีเตอร์มีศัตรูไหมคือคุณเพตาเป็นศัตรูเขาไหมไม่ใช่เป็นผู้ร่วมเกี่ยวกับร่วมคู่ค้าธุรกิจกันเพราะฉะนั้นไม่มีความขัดแย้งไม่มีความบาดหมางอะไรเกิดมาก่อนเลยถูกต้องไหมฮะใช่แล้วทางครอบครัวบอกไหมว่ามีบาดหมางหรือว่าขัดแย้งกับใครคนอื่นไหมมีได้บอกที่คุยกันบอกว่าไม่มีค่ะไม่มีค่ะของโอลาฟนี่ก็เขาก็ไม่เคยรู้จักแต่พี่ทายไอ้มาดามเนี่ยเขาก็เคยได้ยินอ๋อเคยได้ยินคนแต่ไม่เคยเจอตัวใช่ที่เป็นนายหน้าใช่เพราะว่าเขามาติดต่อซื้อที่เป็นค่ายมวยเก่าที่จะทำเป็นรีสอร์ทนะเขามาติดต่อซื้อว่าเนี่ยจะมีคนมาซื้อนะราคาเท่านี้คุณปีเตอร์ก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็ไม่อยากดูแลแล้วก็ขายกิจการให้เขาแต่ก็คุยไปคุยมากันมันไม่ลงตัวก็เลยต้องยกเลิกคุยแล้วก็หลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็หายตัวไปเดี๋ยวขอไทม์ไลน์ล่าสุดขึ้นมาอีกทีนึงนะฮะเมื่อกี้นี้บอกพอพบรถเบนซ์เมื่อวันที่9กรกฎาคมนะครับมีร่องรอยการทำความสะอาดแล้วมีการพูดคุยกันก็คือสอบถามนายโอลาฟปรากฏว่าพอสอบปากคำเสร็จปุ๊บก็ปล่อยตัวไปนะฮะในวันนั้นนะครับคุณผู้ชมพอ9เข้าสู่วันที่10กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับไปพบรถยนต์ที่นายโอลาฟเนี่ยขับวนอยู่ในชลบุรีนะฮะกว่า160กิโลเมตรเลยนะฮะคือวนอยู่นั่นแหละวนอยู่ในชลบุรีเนี่ยนะครับและสุดท้ายไปพบศพคุณฮันส์นะครับถูกฆาตกรรมฆ่าหันศพยัดอยู่ในตู้แช่เย็นนะฮะอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปแล้วนะครับภาพกล้องวงจรปิดต่างๆนี่มีไหมฮะไหนเปิดหน่อยนะครับภาพตอนที่ภาพวนรถนะครับมีบางช่วงบางตอนที่เป็นภาพของการวนรถที่ทางตำรวจเนี่ยเห็นว่ามีทั้งถังตู้แช่ใช่ไหมฮะอยู่ด้านหลังท้ายกระบะโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์นะครับส่วนข้อความคุณผู้ชมครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งตรงเนี้ยทางครอบครัวไม่เชื่อว่าเป็นเขาส่งใช่ค่ะมาดูข้อความกันหน่อยนะครับข้อความสุดท้ายของคุณฮันส์นะฮะถึงครอบครัววันที่4กรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมตอนประมาณ14นาฬิกานะฮะส่งข้อความมาครับบอกว่าอยู่กับลูกค้านะเดี๋ยวโทรกลับอันนี้ทางครอบครัวบอกว่าเขาไม่เคยส่ง SMS ค่ะไม่น่าใช่เขาละไม่ใช่พอต่อมาครับ4ทุ่มฮะส่งข้อความวันนี้ฉันจะอยู่กับลูกค้านะคนนี้สำคัญมากฉันต้องดีลกับเขาเซ็นสัญญาให้เสร็จซึ่งก็เป็นการส่งผ่าน SMS เช่นเดียวกันใช่ค่ะซึ่งก็ไม่ใช่วิสัยของคุณฮันส์เช่นเดียวกันใช่ค่ะถูกต้องมั้ยครับต่อมาวันที่5กรกฎาคมข้อความสุดท้ายที่มีการส่งจากโทรศัพท์มือถือของคุณฮันส์คุณปีเตอร์ฮันส์นะครับก็คือฉันต้องอยู่กับลูกค้าและจะต้องไปกินข้าวกับลูกค้าอันนี้คือข้อความสุดท้ายนะครับซึ่งข้อความเหล่านี้ก็คือเราอ้างอิงมาจากคุณแพทค่ะซึ่งเป็นภรรยาของคุณฮันส์ค่ะโอเคนี่คือไล่เรียงมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมจนสุดท้ายไปพบศพคุณฮันส์ซะแน่นอนคำถามโตๆเลยในเมื่อทั้งครอบครัวบอกว่าไม่มีศัตรูไม่มีความบาดหมางกับใครแรงจูงใจเหตุจูงใจในการถูกฆาตกรรมแบบนี้
ทางครอบครัวได้มีการคุยกับทางมูลนิธิวินวินไหมครับว่าเขาคิดว่ามันเกิดจากอะไรคือวันที่เราคุยกับเขาเขาบอกว่าถ้าคืออยากจะร้องสื่อด้วยอย่างนึงคือถ้าคนที่เอาไปเนี่ยอยากได้ค่าไถ่ขอให้บอกแต่ขอให้มีชีวิตเขาพูดกับเราแค่นี้แต่เราไม่รู้ว่าเขามีความขัดแย้งอะไรกับใครหรือเปล่าเราก็ถามว่ามีคู่ขัดแย้งอะไรไหมแบบขอให้บอกเราตรงๆนะมันจะได้ทำงานง่ายซึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นแค่เรื่องพูดมาแค่ว่ามีแก๊งมาเฟียพัทยาจะมีแก๊งมาเฟียหนึ่งที่ขับพวกฮาร์เลย์ซึ่งเบื้องหลังจะทำธุรกิจสีเทาแล้วก็มักจะข่มขู่ชาวต่างชาติด้วยกันที่ทำธุรกิจด้วยกันเหมือนเป็นแก๊งอุ้มรีดไถเงินนะคะไม่ได้มีความบาดหมางอะไรแค่เหมือนจะไปปล้นพี่อ่ะลวงมาปล้นลวงมาฆ่าแค่นั้นเงินอยากได้เงินอ่ะเงินมาเพราะเขารู้ว่าคุณปีเตอร์มีฐานะแค่นั้นเลยคือเป็นการลวงมาฆ่าอย่างนี้ไม่ลวงมาปล้นอย่างนี้อาจจะไม่ถึงกับฆ่าหรอกฮะอาจจะมีอะไรที่มันผิดพลาดจนต้องฆ่าก็ดูแล้วนะแน่นอนส่วนสาเหตุที่แท้จริงว่าตกลงใครเป็นคนฆ่าถูกต้องไหมครับแล้วฆ่าวันไหนยังไงอันนี้คุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะทราบเราจะมาไขคดีกันเดี๋ยวพักกันสั้นๆคู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังอาจารย์ตินนะครับรวมถึงหมอหมูด้วยนะครับว่าในมุมของนักอาญาวิทยาเนี่ยมองเหตุการณ์นี้อย่างไรรวมถึงศพด้วยหมอหมูได้เห็นภาพของศพลักษณะการหั่นหมอหมูมีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตรามงกุฎ4000สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมต่อมาที่รายการถกไม่เถียงนะครับพูดคุยกันต่อนะฮะกับคดีนะของนักธุรกิจเยอรมันนะครับคุณฮันส์ปีเตอร์ที่นะฮะตอนนี้ก็ถูกพบศพนะท่านถูกฆ่าหั่นศพแล้วก็ยัดในตู้แช่นะครับคุณผู้ชมเราต้องไขคดีฮะว่าสุดท้ายใครทำท่านและทำเพราะอะไรนะคุณผู้ชมครับมีข้อมูลอันนึงที่น่าสนใจตรงที่ว่ารถของนางเพทาซึ่งเป็นนายหน้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่นะครับที่สภ.หนองปลือตำรวจกำลังสอบสวนอยู่นะครับรถของเขาเนี่ยถูกนำไปเปลี่ยนแม็กแล้วก็ยางครับอันนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสงสัยเอ๊ะเนี่ยฮะมันมีภาพตอนนี้ที่เขาเข้ามาในร้านแม็กร้านยางเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บสักพักก็จะมีคนอีกชุดนึงมาเอายางเก่าล้อเก่าไปแล้วคันนี้ก็จะมีล้อแม็กใหม่ยางใหม่อยู่นะฮะคันนี้ในมุมของนักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาด้วยนะครับท่านวิเคราะห์ยังไงดีฮะอาจารย์ตรินครับในมุมนี้ความเห็นผมนะครับคือปกติแล้วผู้กระทำผิดที่เป็นเพศหญิงเนี่ยจะมีวิธีการคิดที่ละเอียดซับซ้อนกว่าเพศชายฉะนั้นความกลัวความวิตกกังวลมันก็จะสูงกว่าด้วยและด้วย perception ของเรื่องเคสฆาตกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ชาวยุโรปรวมถึงเยอรมันอังกฤษคนอเมริกันนะครับเขาก็ทราบว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่า shoe prints กับ tire tracks ก็คือการตามล่องรอยล้อรถซึ่งสำหรับคนไทยอาจจะไม่คุ้นชินคนไทยเนี่ยจะเน้นไปการทำลายหลักฐานที่เป็นวัตถุเช่นทำลายปืนทิ้งโยนทิ้งแม่น้ำทิ้งมีดไว้ที่ขยะแต่อันเนี้ยเขาให้ความสำคัญกับยางรถเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าสถานที่ก่อเหตุหรือสถานที่ที่ตัวรถของผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้เคยขับไปเนี่ยมันจะสาวมาถึงตัวเขาพอนึกถึงประเด็นนี้ปุ๊บก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรถตัวเองให้มันห่างไกลจากไทเออร์แทร็กที่อยู่ในที่เกิดเหตุวิธีการนี้นะครับที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมี Big Data เกี่ยวกับ Shoe Prints ก็คือพื้นรองเท้าทุกยี่ห้อทุกขนาดทุกfactoryจะอยู่ในฐานข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้าถึงได้ยางล้อรถก็เช่นกันฉะนั้นรอยตำหนิในยางล้อรถแก้มยางบวมแตกหรือมีรอยตำเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากฉะนั้นหากเขามีข้อมูลนี้คิดมาแล้วคิดว่ากลัวจะโดนสาวเนี่ยก็เลยเปลี่ยนทั้งยางทั้งแม็กเพราะมันมีตำหนิรูปพรรณแสดงว่าอันนี้เป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่บอกอาจารย์ตรินว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นคนก่อเหตุนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับเขารู้ตัวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องครับรู้ตัวใครจะลงมือฆ่าหรืออะไรนี่ยังไม่รู้ใช่ยังไม่รู้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนสืบสวนสอบสวนที่น่าสนใจก็คือสมมติในที่เกิดเหตุถ้าไม่ใช่พื้นซีเมนต์นะครับหรือว่าเป็นสถานที่ธรรมชาติมีดินมีทรายอย่างเงี้ยคือตัวอนูหรือโมเลกุลสิ่งที่อยู่ธรรมชาติเหล่านั้นอ่ะสามารถติดยางล้อรถได้ด้วย
อย่างเช่นเราไปพื้นที่แห้งแล้งหรือพื้นที่ที่มีหญ้าชนิดนี้เท่านั้นมันจะสโคบพื้นที่การก่อเหตุได้แคบแต่พอเปลี่ยนมาปุ๊บมันก็คือสลัดตัวแทร็กติดตามเขาออกเลยเปลี่ยนใหม่เลยร้านเทิร์นยางไม่รับให้คนอื่นมารับยางไปอีกต่างหากให้มันออกจากตัวเองไปอีกอย่างนึงการก่อเหตุสมมุติด้วยรถคันนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมนะครับน้ำหนักของรถถ้ามีคน3คนหรือ4คนการกดไปความหนักอ่ะมันก็ต่างจากพื้นรองเท้ากับพื้นยางเหมือนกันมันคำนวณได้ได้ครับอีกอันนึงฮะอาจารย์ที่เขาเอาน้ำยามาล้างเบาะอันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่ากำลังจะปกปิดอะไรบางอย่างคือเวลาคนตกใจครับอย่างแรกเลยนะครับสมมติใช้อาวุธปืนสังหารเวลาตกใจปุ๊บเขาจะทำลายหลักฐานที่เขาใช้ฆ่าก่อนเลยอาวุธปืนจะเป็นอย่างแรกมีดจะเป็นอย่างแรกที่ถูกทำความสะอาดหรือถูกกำจัดทิ้ง อันเนี้ยเราสันนิษฐานได้หลายอย่างหนึ่งก็คือเกิดเหตุฆาตกรรมในรถแต่ผู้เสียชีวิตอาจจะยังไม่เสียชีวิตทันที mm-hmm. อาจจะถูกรัดคอ mm-hmm. หรือทำให้หมดสติก่อนแล้วพาออกไปจากตรงนั้น เพื่อที่ง่ายต่อการฆาตกรรม mm-hmm. มากกว่านี้หรือมันมีเหตุจำเป็นที่เขาต้องฆาตกรรมในรถผมว่าการทำความสะอาดรถนะครับไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเช็ดคราบเลือดหรอกเพราะว่าถ้าถูกรัดคอหรือถูกของแข็งตีในรถด้วยความแคบของรถนะครับแรงเหวี่ยงหรือการที่ใช้อาวุธหนักตีมันทำได้ยากมันแคบ ผมว่าถ้าถูกรัดคอเนี่ยไม่มีเลือดหรอก แต่การใช้น้ำยาเช็ดเนี่ยน่าจะเป็นการเช็ดร่องรอย DNA ของตัวเองหรือว่ารอยลายนิ้วมือนะครับ เพราะว่าตัวเองอาจจะเป็นคนขับรถของผู้เสียชีวิต ขับย้ายที่ ครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นน้ำยาที่ไปเจอใช่ไหมฮะทีมงานภาพเมื่อสักครู่นี้อันนี้ฮะขวดนี้ฮะนี่ฮะนี่คืออะไร disinfectant ใช่ไหม heavy duty cleaner สำหรับล้างห้องน้ำด้วยนะ cleaner waterloo เนี่ยเดี๋ยวต้องให้คุณหมอหมูนะครับอธิบายคือในในความเห็นของคนทั่วไปนะครับน้ำยาล้างห้องน้ำดูจะเป็นสารเคมีที่รุนแรงถูกไหมครับแต่เขาไม่รู้จริงไงว่า DNA มันยังคงอยู่แต่ต้องให้คุณหมอหมูอธิบายครับเดี๋ยวเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอหมูแน่นอนครับแต่ก็คือถ้ามองทั้งหมดนี้นะฮะมีคำถามนึงคือฝั่งนี้ผมถามละเพราะได้คุยกับทางญาติไม่มีความบาดหมางอะไรทั้งสิ้นและทางฝั่งวินมูลที่วินก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นแก๊งพวกตบทรัพย์เอาว่างั้นเถอะจะปล้นเขาอ่ะอาจารย์ตีนมองไงครับในการก่อเหตุแบบนี้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้หลายอย่างครับหนึ่งเพราะว่าหลักฐานการติดต่อสื่อสารกับบุคคลเราต้องดูก่อนเลยว่านกต่อคนที่เป็นผู้หญิงนะครับชาวเยอรมันรู้จักกับคนที่ชื่อโอลาฟมาระยะเวลานานเท่าไหร่ uh-huh. แล้วคนที่ชื่อเพทานะครับ uh-huh. ติดรู้จักกับผู้เสียชีวิตนานเท่าไหร่ uh-huh. คุณต้องมาดูไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าใครรู้จักใครจากไหน uh-huh. นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการสั่งซื้อตู้แช่ คุณต้องดูว่าใครเป็นคนสั่งระยะเวลานานเท่าไหร่ uh-huh. เพราะว่าเราจะได้รู้ว่านี่คือการวางแผนตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าไม่ใช่ตกใจหั่นศพทีหลังหรือว่าเตรียมการฆ่ามาเร็วๆนี้แล้วค่อยไปซื้อตู้แช่ต้องดูก่อนถ้าซื้อก่อนนานนี่คือเตรียมการเนี่ยอาจารย์นี่ไงตู้แช่ตู้ข้างหลังนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นรถคันนี้แหละที่เขาขับวนอยู่ชลบุรีวนกัน160กิโลอ่ะมีการคำนวณแล้วนะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆอาจารย์ตรงนี้ฮะก่อนที่ผมจะไปหาหมอหมูทำไมเขาถึงขับวนอย่างนี้หนึ่งผมว่าเป็นการ distract เส้นทางของรถคันนั้น GPS ของรถคันนั้นนะครับหรือให้เห็นว่าใช้การนานน่าจะออกนอกสถานที่คือสนใจไมล์รถสมมุติถ้าไมล์รถมันเยอะมากเนี่ยเขาก็อาจจะบอกได้ว่าเขาไปที่อื่นหรือว่าภายในระยะวันนี้เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ แต่ว่าเขาลืมเรื่องกล้องวงจรปิดไปหรือเปล่า กล้องวงจรปิดก็มันสามารถ track ได้แล้วมันต่อได้หมดเลยและเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะนั่งอยู่ข้างหลังกระบะอันนี้เป็นคนปากีสถานเป็นเชื้อชาติปากีสถานสัญชาติไทยซึ่งออกหมายจับอยู่เหมือนกันนะฮะทั้งหมดมี3หมายจับด้วยกันนะครับก็คือนายโอลาฟแล้วก็นางเพทาแล้วคนนี้นะฮะ3คนนะฮะคุณผู้ชมแต่นางเพทานี่โดนจับแล้วตอนนี้ควบคุมตัวอยู่ที่สภ.หนองปือนะฮะแน่นอนจะต้องจับอีก2คนให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับคราวนี้ตัดภาพมาที่หมอหมูครับหมอหมูได้เห็นด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพของญาติด้วยนะครับก็คือเห็นสภาพของศพครับอาจารย์ตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับคราวนี้คำถามคือไอ้การก่อเหตุแบบนี้อาจารย์ครับคือ
ทษนะฮะเขาต้องเสียชีวิตก่อนแล้วแล้วค่อยมาหั่นหรือจะโหดได้ถึงขั้นว่าหั่นในระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่คือถ้าเอาเฉพาะดูจากตัวศพเนี่ยอันนี้คือเสียชีวิตมาแล้วแล้วก็มาหั่นนะครับวันนี้ประกอบกับข้อมูลคือก็มีการกล่าวถึงตอนที่ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วก็มีการพูดถึงโดยตำรวจนะครับตามข้อมูลที่ได้มาว่าน่าจะเป็นสาเหตุการแช่แข็งก่อนแล้วมาหั่นคราวนี้ถามว่าจริงหรือไม่ในส่วนตัวเนี่ยพอมาดูรูปนะครับที่เห็นเนี่ยลักษณะของการตัดเนี่ยเป็นลักษณะของการตัดแบบไม่ได้มีเจตนาตัดแยกชิ้นส่วนเพื่อจะแยกชิ้นส่วนไปกระจายนะครับนั้นตัดเนี่ยเหมือนตั้งใจจะตัดให้มันพอดีเข้ากับตู้เย็นเลยเพราะฉะนั้นการตัดเนี่ยจึงเป็นตัดแขนตัดขาไม่ได้ตามข้อนะครับในขณะเดียวกันหน้าตัดเนี่ยเป็นลักษณะเกิดจากของแข็งที่มีคมแต่พอดูให้ลึกลงไปเนี่ยมันจะมีเป็นรอยหยักขอบนะครับรวมถึงตรงหน้าตัดเนี่ยมันจะมีเป็นลักษณะรอยตัดลงเส้นนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับเลื่อยไฟฟ้านะครับแล้วก็ดูจากการตัดของกระดูกเนี่ยมันคมมากนะครับลักษณะตัดพวกนี้เป็นการตัดหลังการเสียชีวิตทั้งสิ้นแต่มันก็มีข้อสังเกตว่าการตัดเนี่ยดูแล้วเนี่ยเลือดเนี่ยในลักษณะของการกระจายของเลือดเนี่ยที่พบจากตัวของเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมันน้อยมากมันเหมือนแทบจะไม่เห็นเลือดเลยนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีลักษณะของการพยายามทำให้เลือดเนี่ยออกจากร่างกายไปก่อนซึ่งพอดูจากตัวศพเนี่ยก็เห็นลักษณะบาดแผลบางบาดแผลที่น่าสงสัยหมายถึงว่าให้เลือดออกจากร่างกายให้มากที่สุดก่อนที่จะมีการหั่นอย่างเงี้ยแหละถ้าเรานึกถึงภาพอุตสาหกรรมที่เป็นโรงฆ่าสัตว์ต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่นะเนี่ยที่เขาเอาเลือดออกมาขายเป็นเลือดหมูเลือดไก่เลือดอะไรก็ตามเนี่ยนั่นก็คือการแทงจากเส้นเลือดให้เลือดไหลออกทั้งหมดแล้วคราวนี้ก็มาตัดในต่างประเทศเนี่ยพอเวลาที่เขาทำเป็นโรงอุตสาหกรรมเนี่ยสัตว์เนี่ยเขาจะไปแช่แข็งแช่ทั้งตัวนะครับแล้วถึงจะเริ่มใช้เลื่อยในการตัดเพื่อให้ได้ตัดชิ้นส่วนที่ขอบที่สวยงามนะครับซึ่งกรณีเนี้ยเป็นกรณีที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่แน่ใจว่าความเชี่ยวชาญพวกนี้เขามีอยู่หรือเปล่าแต่แน่นอนคือการจะเอาเลือดออกจากร่างกายเนี่ยจุดที่เผอิญเห็นนะครับต้องเรียนว่าเผอิญเห็นก็คือตรงไปเป็นขาหนีบทางด้านขวานะครับซึ่งเห็นมีบาดแผลฮะมีบาดแผลเป็นลักษณะบาดแผลที่มันมีเลือดออกนั่นแสดงว่าบาดแผลเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นก่อนการเสียชีวิตหรือหลังจากเสียชีวิตไม่นานนะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้เพราะตรงขาหนีบข้างขวาเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดแดงใหญ่อยู่ถ้ากรีดตรงตำแหน่งนี้นะครับเลือดจะไหลออกไปเรื่อยๆออกจากร่างกายซึ่งก็มีความเป็นไปได้มันจึงทำให้ลักษณะของเนื้อเยื่อที่เห็นนะครับเป็นลักษณะรอยตัดแล้วมันดูเหมือนแข็งแล้วก็ดูไม่มีเลือดเปื้อนเปื้อนเลยแต่แน่นอนทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะทำให้สารที่เกิดเหตุในกรณีของการหั่นเนี่ยเลือดอาจจะดูไม่เยอะนะครับแล้วอาจจะไม่รบกวนแต่ว่ามันก็ต้องมีนะครับเป็นการไปตรวจสารที่เกิดเหตุณเฉพาะจุดนั้นอย่างไรก็เจอคราวนี้เมื่อกี้โยงกันมาถึงเรื่องของสารที่ทำความสะอาดต่อให้มีสารทำความสะอาดอะไรก็ตามนะครับที่มาทำลายเนี่ยมันมีอยู่2สิ่งครับสิ่งแรกคือสารทำความสะอาดที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับเรียนว่าไม่ต้องไปคิดนะครับเอามาทำลาย DNA ไม่ได้นะครับอันที่2ครับต่อให้คุณทำความสะอาดอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นห้องน้ำหรืออะไรมันจะมีร่องมีซอกแม้กระทั่งท่อที่ต้องระบายหรือจุดต่างๆเนี่ยการเก็บอย่างละเอียดยังไงก็หนีไม่รอดครับเรื่องการตรวจดีเอ็นเอครับผมงั้นพอจะพูดได้ใช่ไหมครับว่าเขาเสียชีวิตแล้วก่อนที่ถูกหั่นชัดเจนครับถ้าดูจากตามภาพเนี่ยก็คือเลือดเนี่ยเนื้อเยื่อเนี่ยเป็นลักษณะของการถูกตัดหลังตายครับผู้ชมครับคราวนี้กลับมาที่คุณอ้อกับคุณต้อยนะครับมีข้อมูลไหมฮะเขาบอกมีเพจดังบอกว่าค่าชี้เป้าและค่าอุ้มนักธุรกิจเยอรมันมันมีค่าชี้เป้าค่าอุ้มนักธุรกิจเลยเพจดังออกมาบอกเนี่ย800,000 บาทนะถ้าชี้เป้านักธุรกิจเยอรมันได้แล้วอุ้มไปได้ข้อมูลนี้บ้างไหมไม่ทราบเลยค่ะไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมไม่ค่ะไอ้ตู้แช่นี้พอรู้ไหมครับว่าอย่างที่อาจารย์ตินตั้งข้อสังเกตว่าซื้อก่อนหน้านี้นานไหมหรือว่าพอมีข้อมูลมาตรงนี้คือที่เราคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือคุยกับรองโจ๊กนะคะท่านบอกว่ามันเป็นการวางแผนมาก่อนแล้วเขาเตรียมการมาก่อนไม่ใช่แบบเหมือนที่พี่ถิ่นบอกคือเขาเตรียมการมาไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะทำแบบนี้ที่จะลวงคนนี้มาเพื่อทำแบบนี้ทุกอย่างเตรียมการมาหมดค่ะไม่ได้แบบเฉพาะหน้าเป็นแก๊งอะค่ะก็แสดงว่าเขาตรงใจเลยแหละก็วันที่9ที่ว่าทางสพ.หนองปือนะคะนำ2คนโอลาฟกับเพื่อนเนี่ยเขาไปสอบปากคำซึ่งเขาพูดเป็นภาษาเยอรมันตอนออกมาสุบุรีข้างนอกพูดแล้วมีลูกชายเขาค่ะลูกชายของคุณปีเตอร์อยู่เขาพูดแต่เขาไม่รู้จักกันแต่เขาไม่รู้จักกันเขาพูดเป็นภาษาเยอรมันว่าถ้าตำรวจไม่เจอร่างก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้
ซึ่งลูกชายเขาฟังออกแล้วเขาก็มาบอกเราเราก็เลยรายงานกับทางพี่โจ๊กไปอ๋อคือพูดอย่างนี้เลยถ้าไม่เจอร่างตำรวจก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงที่เป็นข้อมูลสำคัญเลยนะฮะเพราะฟังมาจากเขาลูกก็ฟังมาจากเขาลูกเขาเป็นลูกเครื่องเยอรมันนะคะเขาฟังออกได้ยินกับตัวเองได้ยินกับตัวเองเพราะว่าเราวันนั้นเรานั่งคุยกันเลยว่ามีอะไรพูดออกมาให้หมดเลยเพราะเราอยากรู้ข้อมูลจากเรื่องคุณพ่อนะเขาบอกแค่ว่าวันนั้นไปสอบปากคำก็กลุ่มนั้นพูดจาแบบคือเขาไปนั่งแบบชิวๆไม่ได้เกรงกลัวไม่ได้มีท่าทางแบบไม่ได้สบถานอะไรค่ะแล้วก็ใช้คำพูดแบบเหมือนแบบตามอาการเขาเหมือนแบบไม่ข่มขู่เราจะปล่อยให้พื้นที่ชลบุรีหรือพัทยาถูกครอบนำโดยแก๊งพวกนี้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะแก๊งต่างชาตินะฮะอันนี้คือมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินข่าวในลักษณะแบบนี้แต่เราได้ยินมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะที่เกิดขึ้นกับนักธุรกิจเยอรมนีนี้นะฮะคุณผู้ชมซึ่งสร้างความสูญเสียแล้วก็เศร้าเสียใจของครอบครัวอย่างมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือแน่นอนฮะทุกอย่างต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานอาจารย์ทั้งสองท่านสั้นๆผมมีเวลานิดเดียวฮะอาจารย์มองเคสนี้กับพยานเท่าที่เราติดตามจากสื่อติดตามจากข้อมูลที่เราพอได้เนี่ยอาจารย์ตีมองว่าน่าจะปิดคดีได้ไหมกับ3คนนี้ชัดเจนนะครับมันชัดเจนทั้งหลักฐานทั้งที่ก่อเหตุพื้นที่ก่อเหตุแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ต้องสงสัยครับก็คือคนสุดท้ายที่พบกับผู้เสียหายนั่นแหละคือผู้ต้องสงสัยคนแรกเกือบทุกคดีก็จะเป็นคนนั้นแหละนะครับหมอหมูดูจากหลักฐานต่างๆแล้วรวมถึงพวกเลื่อยไฟฟ้ามีที่เกิดเหตุด้วยนะฮะอาจารย์มีอะไรแนะนำสั้นๆไหมให้กับตำรวจว่าคนที่ไม่พลาดตรงนี้ครับก็หลักการเลยคือที่หั่นศพกับที่เสียชีวิตอยู่ที่ไหนนะครับที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นที่ที่เราสามารถเก็บตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแฝงตรวจ DNA แล้วหาความเชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือหลักฐานต่างๆที่ถูกเก็บไว้ได้นะฮะผมเชื่อว่าตรงนี้ที่หมอหมูพูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาไปตรวจสอบสามารถที่จะเชื่อมโยงได้แน่นอนและแน่นอนต้องจับให้ได้อีก2คนนะฮะตอนนี้1คนถูกควบคุมตัวแล้วก็เราเป็นระบบกล่าวหาเนาะก็ต้องว่ากันด้วยพยานหลักฐานด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันนะเรื่องราวนี้แล้วก็แน่นอนครับความตั้งใจคือว่าเราต้องไม่ให้คนที่ก่อเหตุเนี่ยหลุดคดีให้ได้นะครับก็เลยมาพูดคุยกันทุกมิติเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับทั้งหมดนี้คือตรงไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ